เป็นคนรับเองก็ต้องรู้สิแต่ว่าเป็นความจริงแต่เขาแค่ลืมเมื่อวานเขาลือกันจริงแล้วตอนแรกเขายังไม่คอนเฟิร์มสรุปว่าห้ามพูดไปเนี่ยรู้สึกอย่างไรที่ได้รับบทนี้คะก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาพักใหญ่แล้วแล้วก็รวมทั้งคุยกับพี่แอนเองว่าแบบเฮ้ยเราอยากร่วมงานสักเรื่องหนึ่งแล้วก็ตอนแรกนี่ก็คือคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องนี้เพราะว่าถ้าพูดตรงๆเรื่องนี้มัน world marriage มันถูกวางตัวมาแบบหลายครั้งอะฮะซึ่งพอมาถึงผมเนี่ยคือมันอาจจะผ่านมาหลายคนแล้วผมว่าแล้วก็ไม่รู้อ่ะเขาอาจจะเห็นว่าแบบหาพระเอกที่เลวไม่พอมั้งก็เลยต้องมาได้ดูเวอร์ชันที่เป็นของอังกฤษหรือของเกาหลีคือผมไปคุยกับผู้กับเขาอยากให้ผมดูของอังกฤษก็เลยไปดูของอังกฤษดูแล้วตกใจเหมือนกันฮะมันต้องเลวขนาดไหนครับตกใจโทรไปหาพี่แอนแบบพี่แอนจะเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมผมโอเคนะผมโอเคผมลุยด้วยอยู่แล้วแต่ว่าพี่แอนจะขนาดนี้เลยใช่ไหมคือคุยกับพี่แอนก่อนที่จะรับคือเรื่องของเรื่องแฟนผมกับพี่แอนเขารู้จักกันแล้วก็ตอนเขาเมาส์กันบางทีผมก็แค่เซย์ฮัลโหลทักทายแต่ได้คุยกันหลายครั้งว่าแบบอยากร่วมงานสักครั้งเลยแล้วจริงลองเจ้าชู้ลองเจ้าชู้ไหมคะเราเล่นได้แบบคะเออลืมไปแล้วเนี่ยทำไม่เป็นแล้วเนี่ยทุกคนพี่เบียร์นานาบอกว่ามันต้องเร็วขั้นไหนลูกเอาเบอร์นี้คือจริงๆมันเสน่ห์ของเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าตัวละครตัวไหนมันเร็วหรอกมันคือมันเป็นตัวละครคือตอนแรกผมเคยได้ยินถึงเรื่องนี้แล้วก็พอเขาติดต่อผมมาเนี่ยทุกคนแบบตื่นเต้นมากผมก็แบบเฮ้ยอะไรวะทำไมมันทำไมมันขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาเลยแบบเฮ้ยมึงต้องไปดูอะไรเงี้ยพอไปดูเนี่ยเราได้เห็นว่าแบบมันเป็นเนื้อหาที่ผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนอยากจะได้แสดงนะเพราะว่ามันแบบทุกบทบาทมันแบบมันน่าสนใจมากไม่มีใครดีไม่มีใครเลวทุกคนแบบเป็นคนอ่ะเป็นมนุษย์มากเลยเราถึงเข้าใจได้ว่าทำไมพี่แอนเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องการแสดงนะกับน้องแพทริเซียด้วยใช่ครับกับน้องแพทริเซียเป็นยังไงครับน่าจะยังไม่เคยร่วมงานกันเหมือนกันเรื่องตลกคือว่าผมเล่นหนังกับแกอยู่ฮะเอาเหรอตอนนี้เหรอคะที่บวกใช่เพิ่งปิดกล้องไปฮะก็เลยรู้จักกันคุ้นเคยกันก็คือจริงๆในหนังเราอยู่คนละลายเรื่องก็เจอแกแค่2วันเองมั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ตอนเจอกันก็ได้เมากันเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าแบบเขาก็มาถามผมอยู่เหมือนกันแบบที่เล่นจริงใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ฝั่งเขาเรียกว่าเมียน้อยก็ดูเดือดไม่แพ้กันเลยคือใช่ฮะคือทุกตัวละครน่าสนใจเรื่องนี้คือผมก็ค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันว่าเวอร์ชันไทยจะเป็นไงเพราะว่าพื้นที่ของละครเนี่ยของเวอร์ชันไทยเนี่ยมันมีเยอะกว่าของอังกฤษใช่ไหมอังกฤษมัน10ตอนส่วนของเกาหลีรู้สึกว่า16ตอนใช่ไหมอันนี้เรามีตอนในบทอะเรามี24ตอนแล้วชีวิตจริงล่ะคะแมรี่ขอบคุณนะคะขอบคุณแมรี่เดี๋ยวพอมีอะไรเป็นทางการเดี๋ยวบอกทีเดียวฮะแล้วจะไปแล้วอะไรวะเพิ่งบอกไปว่าเมื่อมีอะไรเป็นทางการที่มาบอกแสดงว่าตีความแสดงว่ามีมันมาเยอะแล้วใช่เขาเชียร์อยู่มันก็ตามความเหมาะสมนะแต่ว่าทั้งนี้มันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวถ้ามันเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของอะไรเงี้ยก็เลยแบบถ้าสมมติว่ามันมีอะไรที่มันออฟฟิเชียลจริงๆก็เดี๋ยวบอกทีเดียวมีการเริ่มพูดคุยบ้างก็มีส่วนตัวพี่นายพร้อมไหมคะคิดว่ามันถึงเวลาผมว่าก็ถึงเวลาแล้วนะทำไมเราพร้อมแล้วผมว่าผมก็พร้อมมาพักหนึ่งแล้วแต่คือพูดตรงๆคืออย่างผมเนี่ยผมมองเป็นเรื่องของพาร์ทเนอร์ชิพเรื่องหาคนที่จะเป็นคู่ชีวิตเราได้อะไรมันไม่ใช่เรื่องง่ายคิดอยากจะแต่งที่ไหนวะแต่เรื่องของแต่งงานมันเป็นเรื่องของเพื่อครอบครัวเรื่องของประเพณีความถูกต้องก็ถึงบอกว่าเมื่อได้คุยกับทุกคนแล้วก็มีอะไรเป็นทางการเดี๋ยวบอกทีเดียวนี่ก็ถามแล้วที่ไหนเออไม่แบบมันแฟนดำน้ำหรือเปล่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเมื่อมีทุกอย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยวบอกทีเดียว
มีนึกไว้ว่าอยากที่ไหนดีสำหรับเราก็เคยคุยกันไว้ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดได้ก็ดีเพราะเราทั้งคู่ก็ชอบอยู่ต่างจังหวัดก็เป็นแบบที่ยิมทะเลด้วยไหมเพราะว่าชอบดำน้ำด้วยกันคือเชียงใหม่ก็เดี๋ยวพอมันแบบมีอะไรที่จะเล่าจริงๆเดี๋ยวมาบอกเดียวฮะนานไหมคะปีนี้ไหมภายในปีนี้ไหมคะคงไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะฮะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาอยู่แล้วแล้วอย่างมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้แฟนว่ายังไงบ้างงั้นซีรีส์นะกันแล้วหมายถึงซีรีส์ดร.ฟอสเตอร์อ๋อเขาเป็นคนเชียร์ด้วยซ้ำไปเขาก็ได้ดูแล้วเขาก็แบบคือนัทเขาเป็นแฟนคลับของพี่แอนเขาก็แบบเขาคีดมากคีดพี่แอนแล้วเขาอยากให้เล่นคู่กับพี่แอนก็คือได้เต็มที่เลยเขาบอกแล้วเขาก็สนิทกับแพทด้วยเขาก็เลยแบบฉันไม่หึงใครสักคนเต็มที่ก็โอเคสบายใจเพราะไปดูออริจินอลมาเราก็แบบโอ้กลายเป็นเราที่กลัวคือเชื่อไหมในบททุกเรื่องอันที่เรากลับเป็นห่วงมากที่สุดคือเรื่องนี้นะว่าผมจะเล่นถึงหรือเปล่าเนี่ยใช่เพราะว่าไม่ได้เล่นหนังตลกนี้มาก่อนเนี่ยก็เลยแบบอันนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องของหาความพอดีมากกว่านะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่ามันอยู่ในแพลตฟอร์มของช่อง3เนี่ยมันคงต้องมีแบบลดทอนลงมาบ้างอะไรเงี้ยฮะก็เลยไม่ได้ห่วงเท่าไหร่ดังไม่หมดทำไมมึงกับอ้ำนี่แทนคือเรื่องตลกคือผมกับพี่อ้ำเนี่ยคือคุยกันมาหลายครั้งแล้วว่าอยากร่วมงานสักครั้งแล้วก็รวมทั้งพี่แอนเองก็คุยกันว่าแบบเฮ้ยสักเรื่องมาพร้อมกันมาพร้อมกันเลยมาไล่เลี่ยกันเลยก็คือเสร็จเรื่องนี้ก็ต่อเรื่องนู้นเลยทั้งวันทั้งคู่เลยนางเอกตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันแบบจังหวะมันมาอย่างนี้เองฮะก็ช่วงโควิดก็บ่นตลอดว่าโอ๊ยไม่ได้ทำงานนี่ไงได้ทำงานเต็มที่แล้วเดี๋ยวคงปีนี้แค่นี้แหละมีแพลนว่าจะเริ่มเปิดกล้องมาเลยค่ะดร.ฟอสเตอร์มีมิถุนาก็ต่อเรื่องนี้เลยอันนี้เปิดกล้องต่อคือจริงๆอ่ะเขาจะเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยเขาน่าจะเปิดกล้องก่อนที่ผมจะไปใช่คือเขาน่าจะถ่ายอยู่ก่อนแล้วก็ผมค่อยเข้าเดือนมิถุนาเห็นว่าอย่างนั้นนะครับผมหวังว่าไม่ได้ไปเผยความลับของใครนะหมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดตัดแล้วเฮ้ยขอบคุณครับสรุปถอดเสื้อไหมคะเรื่องนี้ค่ะมันมีเรื่องไหน